ธาขอบคุณผลโพลก้าวไกลยังยืนหนึ่งในสายตาประชาชนให้กำลังใจเศรษฐาตกไปที่3การเมืองวันที่30มิถุนายน2567 14:29 น.ทิธาขอบคุณผลโพลหลังพรรคก้าวไกลยังคงยืนหนึ่งในสายตาประชาชนพร้อมเป็นกำลังใจให้เศรษฐาที่ความนิยมตกไปอยู่อันดับ3นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลตอบคำถามสื่อกรณีนิด้าเปิดผลโพลไตรมาส 2ที่ปรากฏว่านายพิธาและพรรคก้าวไกลยังมีความนิยมเป็นอันดับหนึ่งถือเป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งหรือไม่ว่ายิ่งยุบยิ่งโตนายพิธากล่าวว่าตนคิดว่ายังไม่ได้ตอกย้ำตรงนั้นเพียงแต่ว่ามี3เรื่องที่ตระหนักได้คือ 1ขอยกความดีความชอบให้เพื่อนๆพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นทีมงานจังหวัดทีมงานในพื้นที่พนักงานสมาชิกพรรคว่าที่ผู้สมัครและสสที่ทำงานกันอย่างหนักพิสูจน์ตัวเองในช่วง5ปีที่ผ่านมาที่ทำให้ประชาชนไว้วางใจ2ขอใช้โอกาสนี้ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ร่วมกันทำโพลและให้ความไว้วางใจพรรคก้าวไกลยืนยันว่าพรรคก้าวไกลจะไม่ทำให้ทุกท่านต้องผิดหวังและเป็นเครื่องเตือนใจให้ทำงานให้หนักขึ้นให้สมกับความคาดหวังและยิ่งความคาดหวังมากพวกเราก็ต้องทำงานหนักขึ้นให้เต็มที่3โพลนี้ไม่ได้ดูที่ตัวเลขไตรมาสต่อไตรมาสแต่ต้องดูที่ความต่อเนื่องและอัตราการเพิ่มลดซึ่งที่รู้ยังรู้สึกเป็นกังวลคืออันดับที่2ที่ปรากฏว่ายังหาบุคคลที่เหมาะสมไม่ได้ 20% ทำให้นึกถึงเมื่อ2ปีที่แล้วช่วงก่อนการเลือกตั้งที่มีตัวเลขไม่ถึง 20% นั่นสามารถแสดงออกได้หลายอย่างคือ 1. ผมต้องไปคิดและเตรียมกระบวนการในการทำงานเพื่อทำความเข้าใจว่า 20% นั้นอะไรที่ทำให้เขานอนไม่หลับแล้วจะสามารถทำให้ 20% มารวมกับ 45% ของผมได้ไหมเพื่อจะเปลี่ยนใจกลุ่มคนเหล่านี้ว่าผมนี่แหละคือตัวแทนของเขาผู้สื่อข่าวถามต่อว่าความนิยมรัฐบาลเศรษฐาที่ผลโพลลดลงเรื่อยๆจนล่าสุดตกไปอยู่อันดับ3ในฐานะพรรคฝ่ายค้านมองปรากฏการณ์นี้อย่างไรนายพิธากล่าวต่อว่าเรื่องนี้คงจะพูดในมุมของตัวเองว่าต้องพิสูจน์ตัวเองด้วยการทำงานหนักเพราะตนก็เคยผลโพลลดเช่นเดียวกันมันไม่ได้ทำให้ย่อท้อหรืออยากทำงานการเมืองอยากทำเพื่อประชาชนน้อยลงไม่ได้รู้สึกเสียกำลังใจในช่วงที่บ้านเมืองกำลังยากลำบากนั้นต้องมีกำลังใจที่ดีและมีความพร้อมที่จะทำงานเพื่อประชาชนอยู่เสมอซึ่งขอเป็นกำลังใจให้คุณเศรษฐาลอนเทนนิสวลัยลักษณ์เปิดศึก ITF พิมมาดาประเดิมชัยสำเร็จกีฬาวันที่30มิถุนายน2567 18:41 น.สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดการแข่งขันเทนนิสนานาชาติ ITF World Tennis Tour ประจำปี 2024 เทนนิสหญิง W35 รายการ ITF World Tennis Tour TRESENTED by Zชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 885,500 บาทและเทนนิสชาย M15 รายการ ITF World Tour M4 ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์หรือประมาณ 531,300 บาทรวม2รายการอยู่ที่ 1,416,800 บาทที่สนามเทนนิสสนามกีฬากลางตุมปังมอวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชและได้เปิดฉากวันแรกเมื่อวันที่30มิถุนายน2567ด้วยการแข่งขันรอบคัดเลือกเพื่อหานักกีฬาชาย6คนและหญิง6คนผ่านเข้ารอบเมนดรอระหว่างวันที่ 2-7 กรกฎาคม 2567 คู่ที่น่าสนใจประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกพิมมาดาลิมนักเทนนิสเยาวชนจากไทยลูกครึ่งไทยสิงคโปร์อายุ 17 ปีที่ยังไม่มีอันดับโลกพบกับเจมมาคาบิสนักเทนนิสจากออสเตรเลียอายุ 22 ปีมือ950 ITF แรงกิ้งผลการแข่งขันปรากฏว่าพิมมาดาใช้ความมั่นใจหวดสู้และทำผลงานออกมาได้ดีกระทั่งคว้าชัยได้2เซตรวด 6-4 และ 6-3 ในเวลา1ชั่วโมง41นาทีพิมมาดาผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบ2หรือรอบสุดท้ายไปพบกับจางกาอึนมือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือกจากเกาหลีใต้ทางด้านประเภทชายเดี่ยวปูนทองโกมลพิสุทธิ์นักเทนนิสไทยวัย19ปีมือ1894 ITF Ranking และเป็นมือวางอันดับ16ของรอบคัดเลือกควงแร็คเก็ตคู่ใจผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จหลังจากหวดรอบคัดเลือกกรอบแรกเอาชนะซูเฉินหยางจากไต้หวัน 2-0 เซต 6-1 และ 6-3 โดยปูนทองจะลงสนามหวดรอบคัดเลือกรอบ2ซึ่งถือเป็นรอบสุดท้ายจะพบกับซิมซังบีนหนุ่มเกาหลีใต้มือวางอันดับ6และมือ1591 ITF Ranking ที่หวดชนะชนนท์ ภูลสวัสดิ์ของไทย 2-0 เซต 6-16-3 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกพิมลภัทรลิมแพ้ภูจ้าอินเกลอินเดีย 2-6 นาโอมิแมคเคนซีออสเตรเลียชนะฮูเมราบาฮามัสอินเดีย 6-3 6-0 ลาลิทยาคันลูริอินเดียชนะซามีคชาชรอฟอินเดีย 6-3 6-2 นัตสึโฮะ อาราคาวะ ญี่ปุ่น ชนะปากีพัทอินเดีย 6-0 6-2 ชิโฮมิ ลีซวน ลีออง มาเลเซีย ชนะเซียนนา เจนเซน ออสเตรเลีย 6-1 อลาน่า ซูบาซิต ออสเตรเลีย ชนะถังเทียนยี่ จีน6-0 6-1 ชายเดี่ยวรอบคัดเลือกกรอบแรกณัฐยุทธ นิธิธนนนท์ชนะเลตัน ริชาร์ดส์ออสเตรเลีย 6-2 7-5 กันตินันท์ สูตินันท์โอภาสแท้ววูฮามินดึกเวียดนาม 2-6 ธนภัทร บุษราวงศ์แพ้วลาดิมีร์ บาซิเลฟสกี้อิสราเอล 4-6 วิทวินสิงหการแพ้กาบอฮอนุงฮังการี 0-6 ฟินลี่ฮอลนิวซีแลนด์ชนะวาเซโวลอดเปอร์เมียคอป 6-0 จูเลียนเดอคุยแปร์ฝรั่งเศสชนะสัมมาไรนาอินเดีย 6-3นายกรัฐมนตรีน้อมรับผลเลือกสัวชี้กติกาถูกเซตมาแล้วแนะต้องให้สสร.สภาแก้ไขปรับปรุงการเมืองวันที่30มิถุนายน2567 14:34 นาทีนายกรัฐมนตรีน้อมรับผลเลือกสว.ชี้กติกาถูกเซตมาแล้วแนะใครเห็นช่องโหว่ควรปรับปรุงต้องตั้งสสร.แก้ในสภามองสมชายตกรอบไม่เชื่อมโยงความนิยมเพื่อไทยเมื่อเวลา 11:15 นาทีวันที่30มิถุนายนที่โรงเรียนรัตนบุรีตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงผลการเลือกสว.จำนวน200คนที่มีการมองกันว่ามีช่องโหว่ของรัฐธรรมนูญมีความเห็นอย่างไรว่าตนคงต้องตอบในฐานะนายกรัฐมนตรีของประชาชนคนไทยกติกาถูกเซตมาแล้วและทุกคนก็ลงเล่นกันมีคนผิดหวังและสมหวังบ้างเราอยากให้กติกานี้เป็นกติกาที่เป็นตัวแทนของประชาชนจริงๆส่วนผลออกมาอย่างไรตนในฐานะประชาชนคนไทยคนหนึ่งน้อมรับส่วนจะมีใครไม่เห็นด้วยและจะไปปรับปรุงแก้ไขอย่างไรก็ต้องไปแก้ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญสสร และเข้าไปในสภาเพื่อจะแก้ไขเมื่อถามว่าการพ่ายแพ้ของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีถูกเชื่อมโยงไปถึงคะแนนความนิยมของพรรคเพื่อไทยด้วยนายเศรษฐากล่าวว่าตนเข้าใจว่าความเชื่อมโยงมีแค่คำของความเป็นเครือญาติแต่ความเชื่อมโยงระหว่างพรรคกับตัวบุคคลผู้สมัครไม่มีความเชื่อมโยงกันเมื่อถามว่ามั่นใจในคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าผมไม่มั่นใจอะไรทั้งสิ้นเพราะตื่นเช้ามาก็ทำงานทุกวันและผลโพลก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมั่นใจหรือไม่มั่นใจวันนี้ผลโพลก็ยังไม่ดีพอเราก็ยังไม่มั่นใจความไม่มั่นใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เป็นสิ่งที่เตือนสติให้เราทำงานหนักขึ้นเราต้องพยายามที่จะหามาให้ได้ว่าพี่น้องประชาชนยังต้องการอะไรอีกและพยายามพัฒนาต่อไปเพราะปัญหามันเยอะเหลือเกินเมื่อถามว่าเสียงติติงอันประเสริฐยังเป็นเสียงของประชาชนใช่หรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่ายืนยันมาโดยตลอดวันแรกที่เข้ามาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือวันสุดท้ายครบ4 ปีเรามาอยู่ที่นี่เรามาทำงานเพื่อประชาชนเช่นเดียวกับสสที่ยืนอยู่ข้างหลังตนเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนหลังไม้หลังการประชุมเขาก็บอกตลอดว่าประชาชนต้องการอะไรขณะหน้าที่ของตนก็ต้องบาลานซ์ระหว่างเงินที่ลงไปกับผลประโยชน์ที่จะได้กับประชาชนกับจำนวนเงินที่มีอยู่ในงบประมาณไม่ว่าจะเป็นสสพรรคไหนก็ตามเวลามาหาตนก็มาพูดถึงพี่น้องประชาชนตลอดฉะนั้นการฟังจากสสก็เป็นส่วนหนึ่งและการมาลงพื้นที่มาฟังจากพี่น้องประชาชนทุกๆคนก็เป็นส่วนหนึ่งอย่างปัญหายาเสพติดที่มาในครั้งนี้ก็อยากให้ปลูกฝังให้ชัดเจนแน่นแฟ้นให้สังคมชุมชนมีความเป็นปึกแผ่นในแง่การต่อต้านยาเสพติดไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว